ความยากก็คือเพราะเราถ่ายช่วงยุคโควิดก็เลยมีการจำกัดทีมทั้งทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูแลกันยังไงอย่างพอดเรื่องเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆก็เป็นเรื่องราวของเพื่อน5คนที่แบบมีประสบการณ์ร่วมกันมีความรู้สึกมีทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีร่วมกันแล้วก็ไปตั้งแคมป์อยู่กลางป่าแล้วก็มีอยู่ๆกลางคืนเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งได้หายตัวไปแล้วก็ไปเจออีกทีคือกลายเป็นศพไปแล้วมันจะมีความตื่นเต้นและน่ากลัวขนาดไหนก็เป็นฉากฆาตกรรมที่คาดหวังได้ในสแลชเชอร์ค่ะแต่ละคนมันจะมีความน่ากลัวยังไงบ้างของเหล่านักแสดงอะค่ะเริ่มจากน้องฝนก่อนใช่ไหมคะถามว่าอะไรนะคะความน่ากลัวความแบบของตัวละครคืออย่างฝนเนี่ยรับบทเป็นเอเวอร์จะเป็นแฟนกับวินนะคะเราก็จะได้เห็นท่านของคู่รักความน่ารักมุ้งมิ้งในตอนต้นแล้วก็จะได้เห็นว่าหลังจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนที่พี่แชมป์เล่าเนี่ยความน่ารักความรักความใสๆมันจะไปสู่อะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันคือการปลุกสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ขึ้นมาค่ะก็อย่างวินนะฮะวินก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีกับเอมแล้วกันที่พาเพื่อนๆเข้ามาเจอที่แห่งนี้ด้วยกันนะฮะเราก็เจอเหตุการณ์นี้ด้วยกันซึ่งตัววินเองเนี่ยก็มีอดีตอะไรบางอย่างจริงๆแล้วทุกคนแหละมีอดีตอะไรบางอย่างแล้วนะฮะอดีตร่วมกันซึ่งเลยทำให้เกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นถามความน่ากลัวเหรอถ้าถามความน่ากลัวจริงๆบอกไม่ได้หรอกสปอยเขาแต่ถ้าถามถึงตัวละครว่าตัวละครนี้เป็นยังไงเนี่ยตัวละครนี้อย่างผมก็ชื่อโทนี่ก็เป็นตัวสีสันของผมแล้วกันแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวใช้คำว่าอะไรดีวะมันก็สปอยอ่ะก็เอาเป็นว่าตัวผมเป็นตัวละครที่สนุกแบบไม่เครียดเท่าเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไปรอติดตามในโรงภาพยนตร์แล้วกันทางด้านนี้ล่ะคะครับผมก็ตัวผมถามถึงความน่ากลัวของตัวละครก็แอบจะสปอยไปนิดจริงๆอยากให้ไปติดตามมากกว่าว่าตัวของผมมันจะเป็นตัวแฟนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ของเราค่ะของแค่ค่ะก็จะเป็นบทแนนค่ะแค่รู้สึกว่าตัวละครนี้มันไม่มีความน่ากลัวเลยใช่ก็ไม่มีความน่ากลัวอย่างไรก็ลองไปดูในนั้นก่อนพี่มีคะซีมาที่แบบหนูน่ากลัวมากเลยเนาะอันนั้นน่ากลัวที่สุดครับแต่ที่น่ากลัวนะคือที่ผมถ่ายฝนตกหนักมากยุ่งข้าวแล้วก็เด็กที่ไม่ได้ถ่ายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสียงเรื่องการอัดเสียงแล้วก็เกี่ยวกับการจับไฟต้องดูจากนอกมาไว้ข้างในก็จะต้องใช้ดูไปเรื่อยๆเกิดจะไม่ได้หายคือเรื่องว่าสิ่งที่เราเห็นในทีเซอร์น่าคือเบาๆนะคะเบาเนาะไม่เบาเลยนะคะบอกไม่ได้จะดูจริงก็ตามสูตรสแลชเชอร์ห้ามพลาดก็คือการฆ่าแต่ละคนห้ามพลาดห้ามกระพริบตาเลยเพราะว่าขนาดที่เราเห็นพี่บีอันนี้อาจจะเป็นระดับหนึ่งในหนังมีมากกว่านั้นห้ามพลาดเร็วๆหนึ่งใช่ครับมีมากกว่านี้หล่อแล้วก็เด็กตัวแทนขับชิ้นหนังฝากหนังคู่รักครับฝากหนังครับก็ฝากคืนหมีฆ่าด้วยนะครับ The World of Killing People นะครับก็อยากให้ไปดูกันนะครับเพราะว่าเป็นหนังที่แนวสแลชเชอร์เรื่องแรกของในประเทศไทยเนาะก็อยากให้ไปติดตามนะครับว่าหนังไทยเราพัฒนาไปไกลแล้วแค่ไหนนะครับแล้วก็นักแสดงเนี่ยเต็มที่กันมากเพราะว่าการถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างมีประสาทเยอะแต่ว่าเราก็ทำอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ดูเพื่อความอรรถรสนะครับผ่านไปครับ1กันยายนนี้ครับพรุ่งนี้นะครับฝากด้วยนะครับเรื่องแรกของประเทศไทยว่าได้แนวสแลชเชอร์ตื่นเต้นมันสยองขวัญแล้วก็มีประสบการณ์นิดๆแล้วก็มีซีนแบบที่ไม่ได้ปกติหน้าอันนั้นผมยอมฝากด้วยนะครับ